ีครับพบกับเข้มมนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ผมเปิดวาร์ปพาทุกคนมาอยู่ที่สะพานสารสินนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพังงาเข้าสู่ภูเก็ตเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแค่ในประเทศไทยพอที่นี่นอกเหนือจากเรื่องราวของทะเลสวยแล้วเมืองเก่าก็งดงามไม่แพ้การที่เขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสเป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องราวของสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจีนเข้ารวมกันโอ้โหพูดแบบนี้แล้วอยากจะไปเที่ยวแล้วสิเพราะฉะนั้นผมจะพาเจ้าลิงน้อยปากจู๋ไปถูสบู่กันที่ภูเก็ตไปกันเลยนางฟ้าเสื้อก็เหมือนกันนี่ต้องเป็นพรหมลิขิตบันดาลให้เรามาเจอเนื้อคู่อย่างแน่นอนเลยรักรอเขาด้วยอุ้ยตรงนี้ก็เหมือนข้างหลังก็เหมือนทำไมมีแต่คนใส่เสื้อเหมือนเราเปียบเลยแล้วผมจะเจอเนื้อคู่ผมไหมเนี่ยสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับเพลินผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นเนื้อคู่ผมครับใส่เสื้อแบบนี้เหมือนกันเปียบเลยเดินมาตรงนี้แป๊บเดียวหายไปเลยครับน่าจะโดนผ้าซาโนติกกลืนไปแล้วล่ะครับอุ้ยอันนี้แหละครับแสดงว่ามีเวทมนต์เหรอครับมันไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของตำนานแห่งความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตซาโนติกแปลว่าอะไรครับซาโนติกซาโนเนี่ยนะครับก็คือเป็นรหัสของสายแร่ติกก็มาจากคำว่าบาติกนะครับพอมารวมกันก็จะกลายเป็นซาโนติกทุกชิ้นจะไม่เหมือนกันทุกชิ้นเพราะมันเป็นงานทำมือรูปแบบจะคล้ายๆกันแต่ลายไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับก็เลยกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละชิ้นอาจารย์มันก็กลายเป็นมี1ตัวในโลกนี้สิอาจารย์ใช่ครับเราจะเรียกว่าชิ้นเดียวในโลกได้เลยครับเห็นลวดลายบนเส้นเสื้อมั้ยครับก็จะเรียกว่าเป็นลายสายแร่เป็นที่มาของผ้าซาโนติกภูเก็ตครับเริ่มต้นมายังไงครับในอดีตเนี่ยภูเก็ตก็จะเป็นเมืองแร่นะครับเราเจริญเติบโตมาเนี่ยด้วยการทำกิจการเมืองแร่บนเกาะภูเก็ตก่อนหน้านี้เราก็จะมีผ้าปาเต้ผ้าบาติกผ้ามัดย้อมซึ่งมันไม่ใช่รากวัฒนธรรมของคนภูเก็ตโดยกำเนิดก็เลยทำผ้าซาโนติกที่เป็นลายสายแร่ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาอดีตเนี่ยเวลาคนทำเมืองแร่เขาไปขุดดินเขาก็จะตัดหน้าดินปั๊บเขาก็จะเห็นเป็นเส้นเหมือนคล้ายๆเหล็กอย่างเงี้ยครับเป็นเรียงลงมาเป็นเส้นนำทางของแร่ดีบุกที่มันอยู่ลึกไปในชั้นใต้ดินเนี่ยเวลาเขาขุดเจาะเนี่ยก็จะขุดเจาะลงไปตามสายแร่นี่แหละครับเพื่อให้ไปเจอแร่ก้อนใหญ่ๆนั่นแหละครับแล้วทำไมตอนนี้ถึงมีพี่ๆสาวๆสวยๆทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทำเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์ตอนนี้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมน.จังหวัดภูเก็ตนะครับในการส่งเสริมอาชีพทางกรมน.จังหวัดภูเก็ตนะครับเข้ามาส่งเสริมครั้งแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการสืบค้นคนที่เขามีความต้องการหรือว่าตกงานอะไรต่างๆหรือว่ามีรายได้น้อยนะครับเขาก็จะมาส่งเสริมด้วยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตผ้าซาโนติกนะครับไปส่งเสริมให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆได้ทำเป็นทำได้แล้วก็มีการรวมกลุ่มกันพอผลิตแล้วมาส่งเสริมต่อในเรื่องของการแปรรูปนะครับเราอาจจะเห็นว่าเป็นเสื้อผ้ากันเยอะจริงๆมีทั้งหมวกมีทั้งกระเป๋าของที่ระลึกเยอะแยะแต่กรมน.จังหวัดภูเก็ตไม่ได้ส่งเสริมแค่นี้นะครับสมมุติว่าผมทำผ้าเป็นผู้ทำสวยเลยครับแต่ถ้าไม่มีตลาดชีวิตก็ยังย่ำแย่อยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นกรมน.จังหวัดภูเก็ตเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมแค่การผลิตนะครับไม่ได้ส่งเสริมแค่การให้องค์ความรู้แต่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงเนี่ยก็ต้องส่งเสริมด้านการตลาดเพราะนั้นกรมน.จัดงานอะไรที่ไหนหรือว่ามีงานของส่วนงานราชการเนี่ยกรมน.ก็จะนำสินค้าไปจัดแสดงเพื่อการจำหน่ายแล้วก็มีช่องทางการติดต่อกับต่างจังหวัดกับองค์กรอื่นๆเพื่อให้กลุ่มของเราเนี่ยมีรายได้สม่ำเสมอขึ้นนะครับดีจังเลยแต่ทีนี้อาจารย์ผมก็ไม่เจอเนื้อคู่เมื่อไหร่ผมจะได้เจอเนื้อคู่ผมสักทีถึงภูเก็ตทั้งทีถ้าทำผ้าซาโนติกไม่ได้เนี่ยเสียชื่อนะเนื้อคู่ก็จะไม่เจอด้วยงั้นอาจารย์พาผมไปทำผ้าซาโนติกเชิญหลังจากที่ผมได้ลองทำผ้าซาโนติกแล้วอาจารย์บอกกับผมว่าท่านรองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมมือกับท่านพัฒนาการจังหวัด
ในการหาตลาดโอ้ยงั้นเรารีบไปหาท่านดีกว่าครับผมอุ้ยเห็น2ท่านนี้ดูหล่อเหลามีสง่าราศีอย่างนี้จะต้องเป็นท่านรองผอ.รมน.ใช่ไหมครับใช่ครับกราบสวัสดีครับและอีกท่านนึงคือพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตครับผมสวัสดีครับผมเมื่อสักครู่นี้ผมแอบไปเจอเขาสอนวิธีการทำผ้าซาโนติกแบบนี้เขาบอกให้ผมมาหาท่านรองเพื่อถามเรื่องราวของที่มาที่ไปในการส่งเสริมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการสร้างความมั่นคงยั่งยืนของกรมนนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเริ่มต้นในการเราส่งคนของเราเนี่ยเข้าไปถามตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตว่าประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนเนี่ยมีอะไรให้กรมนจังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือสนับสนุนได้บ้างไหมก็เราก็ไปพบกับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนึงท่านจะทำผ้าซาโนติกนี่ก็เป็นผ้าลายพื้นเมืองนะครับเป็นผ้าลวดลายที่มาจากสายแร่ดีบุกซึ่งทำมาจากผ้าเนื้อธรรมชาติจริงๆเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมก็ได้มีความสวยงามงดงามเป็นอัตลักษณ์ของชาวภูเก็ตโดยแท้จริงนะครับแล้วก็ท่านนรพัฒน์ปอดทองเนี่ยอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้จดสิทธิบัตรทางปัญญาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ชาวภูเก็ตครับเรามีปาดเพื่อความมั่นคงของกรมนอยู่ด้วยแล้วก็มีความสามารถทางด้านนี้ก็เลยเอาปาดมาสอนแม่บ้านเพื่อทำให้เป็นการต่อยอดแล้วก็ให้ยั่งยืนแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาทำเป็นอยู่แล้วแล้วก็เอาปาดมาช่วยเสริมทำให้มีขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหมครับท่านครับปาดมีเทคนิคพิเศษต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นครับผมชาวบ้านเนี่ยเขาทำผ้าพัดย้อมบ้างผ้าซาโนติกบ้างอยู่แล้วเนี่ยแต่เรามาเสริมให้ทีนี้การต่อยอดในฝ่ายของการตลาดต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับพี่ในส่วนของการตลาดนะครับนอกจากหลังจากที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป้เสื้อผ้ารองเท้าต่างๆนะครับแล้วก็มาทำการตลาดกับกลุ่มนะครับทั้งตลาดออนไลน์ออฟไลน์นะครับตลาดออฟไลน์ของเราคือจัดการแสดงสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดนะครับระดับประเทศส่วนตลาดออนไลน์ของเรานะครับเราจัดในระบบอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็ระบบไลฟ์ผ่าน Facebook นะครับซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมากนะครับสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างดีเลยครับแล้วเราจะต่อยอดไปในอนาคตยังไงดีครับท่านรองสำหรับการต่อยอดของเราเนี่ยเราจะสนับสนุนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนชาวภูเก็ตก่อนเลยแล้วก็ต่อออกไปจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็มีการเอาแบบต่างๆใหม่ๆเข้ามาด้วยเพื่อให้เป็นความหลากหลายทางแบบของเสื้อผ้าเราจะสนับสนุนต่อไปทุกปีนอกจากเรื่องราวของการส่งเสริมผ้าซาโนติกแล้วทางกรมนจังหวัดภูเก็ตมีโครงการอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับท่านรองสำหรับกรมนเนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานอำนวยการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในด้านความมั่นคงเพื่อให้เกิดความมั่นคงในจังหวัดภูเก็ตให้มากที่สุดใครที่มีปัญหาหนักอกหนักใจอยากจะหาที่พึ่งหาที่ปรึกษาติดต่อสอบถามได้ยังไงบ้างครับท่านรองเราก็มีสายด่วนอยู่ครับของกรมน1374นะครับเพราะว่ากรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสให้สมกับวิสัยทัศน์ของกรมนที่ว่ามุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามัคคีครับเอาล่ะเรียบร้อยสละตีเด็ดทีเดียวเชียวนะครับต้องขออนุญาตลาท่านรองและก็ทางที่ของพอจอดที่มาให้ความรู้มากมายขนาดนี้เขากลับลานะครับผมต้องยกนิ้วให้งามๆเลยจ้าโอ้โหเรียกว่าวันนี้นะผมได้เรียนรู้วิธีการทำผ้าซาโนติกสวยๆแบบนี้เป็นการอนุรักษ์ศิลปะผ้าพื้นบ้านของชาวภูเก็ตต้องขอขอบคุณเลยนะฮะสำหรับกอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตที่ส่งเสริมชาวบ้านให้มีอยู่มีกินแล้วก็มีพื้นที่ในการขายอีกด้วยปรบมืองามๆนะจ๊ะส่วนครั้งต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปที่ไหนต่อต้องอดใจรอแต่ว่าเนื้อคู่ผมล่ะที่ตามหาตั้งแต่เมื่อเช้าหายไปไหนเฮ้ยคนนี้เจอแล้วลาไปแล้วครับบ๊ายบายและนี่ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวผ่านลวดลายผ้าซาโนติกที่ทางกอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตเห็นความสำคัญในการสืบสานและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องใครเห็นผ้าสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าดีๆแบบนี้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับตอนหน้าเขาจะพาไปเที่ยววังน้ำเขียวแต่ตายแล้วแค่มาดันกินมั่วซั่วแพ้สารพิษได้ไงเนี่ยอย่างเนี้ยต้องหาทางแก้พิษซะแล้วใครก็ได้ช่วยด้วย